ทำไมจิตของเราจึงสงบยากไม่ค่อยจะสงบปกติของจิตแล้วต้องคิดอารมณ์นึกอารมณ์มีอารมณ์ประจำจิตอยู่เสมอเราจะให้จิตนั้นไม่คิดอะไรไม่มีอะไรเสียเลยเป็นการยากไม่ใช่ง่ายเหมือนกับลมจะไม่ให้มันพัดไปไหนเขาก็ไม่เรียกว่าลมถ้ามันนิ่งอยู่เฉยๆก็ว่าอากาศเปล่าลมมันต้องพัดไปมาจิตมันก็ต้องคิดอารมณ์อยู่ด้วยอารมณ์แต่ผู้ฉลาดให้จิตของเราคิดไปในสิ่งที่มีประโยชน์นี่ให้จิตไปยึดสิ่งที่มีประโยชน์เราต้องการความสงบก็ไปยึดในธรรมที่ให้เกิดความสงบให้อยู่ในธรรมที่เกิดความสงบเราต้องการความสุขเราก็ไปยึดในธรรมที่จะให้เกิดความสุขถ้าเราไปยึดในธรรมที่ไม่เกิดความสงบแล้วจิตก็ไม่สงบมีแต่คิดปรุงคิดแต่งในที่อื่นเพราะฉะนั้นจิตต้องมีที่ยึดมีที่พึ่งแต่จิตนี่มันคิดนึกโดยคล่องตัวถ้าเผลอเมื่อไรแล้วไปอย่างไม่มีกลางวันกลางคืนจิตถ้าไม่คิดไม่นึกแล้วมันก็ใช้การใช้งานไม่ได้มันก็เป็นเหมือนกับธาตุดินมันไม่ได้คิดมันก็เป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีปัญญาธาตุน้ำมันก็ไม่คิดมันก็เป็นธาตุน้ำอยู่อย่างนั้นมันไม่มีปัญญาอะไรธาตุลมมันก็ไม่คิดมันก็ไม่มีปัญญาธาตุไฟก็ไม่มีปัญญาจิตที่มีปัญญาจิตที่อบรมได้เพราะมันคิดนึกอารมณ์การคิดนึกนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้อยู่เฉยๆแม้แต่ภาวนาก็ให้ระลึกพุทโธพุทโธนี่ให้จิตอยู่ในพุทโธให้ผูกจิตอยู่ในพุทโธนั่นเพื่อจะได้เป็นหลักเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ดีพร้อมมีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งสามโลกเคารพกราบไหว้นับถือพระองค์เพราะฉะนั้นคุณของพระองค์ที่บริกรรมพุทโธนั้นมีมากแล้วแต่เราจะน้อมเอามาใส่จิตใจของเราพระพุทธเจ้านั้นจิตใจของพระองค์บริสุทธิ์ใสสะอาดเราระลึกพุทโธก็ทำจิตใจของเราให้ผ่องใสพุทธเจ้านั่นพระองค์สมบูรณ์ไปด้วยสมาธิจิตตั้งมั่นเราก็ระลึกพุทโธก็ให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิแน่วแน่พระองค์มีครบถ้วนทุกอย่างบรรดามรรคประกอบไปด้วยองค์8พระองค์ก็มีครบถ้วนเป็นประกอบไปด้วยอริยสี่อริยสัจธรรมทั้งสี่พระองค์ก็มีพระองค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมทั้งสี่ทุกพระองค์ก็รู้แจ้งก่อนใครๆในโลกซึ่งเป็นอริยสัจสมุทัยพระองค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดก่อนใครๆในโลกทุกควรกำหนดรู้พระองค์ก็กำหนดรู้แล้วก่อนใครๆในโลกสมุทัยควรละพระองค์ก็ละได้แล้วก่อนใครๆในโลก
พราะฉะนั้นพระองค์มีบริบูรณ์จะเอาในแง่ไหนตอนไหนวรรคไหนก็เอามาบริกรรมมานึกปฏิบัติได้ทุกอย่างจะเอาจิตใจให้สงบสบายก็พระองค์เป็นผู้มีความสบายพระองค์เป็นผู้มีความสุขเราก็แต่งใจของเราให้สบายแต่งใจของเราให้มีความสุขพุทโธผู้ตื่นเราก็แต่งจิตใจของเราให้ตื่นให้เบิกบานอย่าให้หลับอย่าให้โมเมาอย่าให้ประมาทตื่นรู้สึกตัวว่าเรามาอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่นี้มีอะไรพระองค์รู้หมดเราก็ดูให้รู้อย่างพระองค์ควรยึดได้แค่ไหนพึ่งได้แค่ไหนธาตุทั้งสี่นี้มันอำนวยความสงบสุขให้แก่เราได้อย่างไรมาดูแล้วธาตุทั้งสี่นี่ไม่ได้ทำให้เรามีความสงบสุขเลยเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวก็คันตรงนี้เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวอย่างโน้นอย่างนี้อยู่ตลอดนะถ้าเราตรวจดูแล้วเพราะฉะนั้นจึงพระองค์จึงตรัสเทศนาว่าพึ่งไม่ได้เสมอไปอย่ายึดมั่นสำคัญว่าเรามีเราได้สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ไม่มีเหมือนกับเราสำคัญเรามีอะไรธาตุกับดินมีอะไรบ้างเราก็ทราบอยู่แล้วได้สวดอยู่ทุกวันทุกวันก็ตรวจดูถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะปล่อยวางได้เราก็พิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์จะเป็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไหมที่มีอยู่ในตัวของเราอมัชฌิมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้ในกายนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่เท่านั้นยังมีชราภาพยังมีพยาธิโรคภัยต่างๆยังมีความมรณะคือแตกดับในที่สุดนี่เราพิจารณารู้เพราะเหตุใดเพราะเราอยากจะออกจากทุกข์เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ให้เราทุกข์ถ้าเราไม่รู้เราก็ออกไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องมาภาวนาเพ่งเอาสติเอาปัญญาไปเพ่งดูให้เห็นประจักษ์ในจิตในใจเราจะได้ไม่หลงสำคัญผิดจะได้เจริญสัมมาทิฏฐิในอริยสัจเรียกสัจจะปฏิปทาข้อปฏิบัติออกจากทุกข์เจริญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ให้มีความเห็นตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพระดำรัสไว้อย่างไรเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วจิตใจของเราก็เห็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีผิดแม้แต่น้อยเราก็ได้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆปรากฏประจักษ์ในจิตใจที่พระองค์ให้ละก็ละได้โดยไม่ยากเพราะเราเห็นถึงพระองค์ไม่บอกให้ละก็ต้องละนะถึงใครจะบังคับให้ถือมันก็ไม่อยากถือนะเพราะมันเห็นจริงแล้วมันถือเอาไปทำไมมันมีประโยชน์อะไรพอจิตเห็นเท่านั้นเนี่ยมันปล่อยวางเนี่ยมันก็สงบผ่องใสสะอาดนะขอให้เห็นให้ชัดเมื่อมันเห็นแล้วมันเห็นทุกข์มันก็ต้องปล่อยวางเหมือนกับเราไปเหยียบไฟเพราะมันร้อนมันก็ยกทันทีไม่เหยียบอยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เราอยู่ได้เพราะหลง
เข้าใจผิดถ้าเรามารู้ความจริงแล้วจิตจะพยายามที่จะปล่อยวางตลอดเวลาไม่แบกให้มันหนักเลยเราจะได้นั่งก็สบายเดินก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายเมื่อเห็นของจริงตามคำสอนพระพุทธเจ้ามันอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ไกลเพราะที่เราจะไม่เห็นนะมันก็มีอยู่เราก็รู้อยู่แต่เราไม่ได้เจริญให้เพียงพอให้มีกำลังศรัทธาความเชื่อมันในสิ่งนี้ยังไม่มั่นคงปัญญาของเราได้กำหนดรู้สิ่งนี้ก็น้อยมากโดยมากมันคิดไปเรื่องอื่นถ้าเรามาอยู่ในนี้ให้มากรู้อันนี้ให้มากตลอดเวลาแล้วมันจะต้องสงบได้มันจะต้องปล่อยวางได้มันจะต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงมันหลุดพ้นได้คำว่าพ้นจากทุกข์ก็พ้นจากขันธ์นี้เองคำว่าออกจากทุกข์ก็ออกจากขันธ์คือรูปนี้เองนะเพราะฉะนั้นให้ดูให้ชัดมีอยู่ทุกคนก่อนจะดูรูปขันธ์ก็ดูรูปสักแต่ว่ารูปท่านว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเป็นตัวตนแล้วมันกลัวให้เห็นสักแต่ว่ารูปหรือเรากำหนดตัวของเราทั้งหมดนี่เป็นหุ่นอันหนึ่งขึ้นมาประกอบไปด้วยหนังประกอบไปเนื้อเส้นเอ็นกระดูกมันสร้างขึ้นจากธาตุดินมีธาตุน้ำผสมดินมีธาตุไฟให้อบอุ่นมีธาตุลมจะพัดอยู่ในนี่ให้ถือสมมติขึ้นมาว่ารูปหุ่นที่กุศลอกุศลซึ่งเป็นช่างเป็นสังขารปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารมันสร้างขึ้นมาเป็นนายช่างเราก็มาแยกดูหุ่นอันนี้เขาสร้างมาด้วยอะไรมีอะไรบ้างนั่งดูจนให้เกิดความสุขใจมีความสุขเพราะรู้เพราะเห็นมีความอิ่มใจเพราะรู้เพราะเห็นท่านว่าเป็นอุทยานของพระอริยะเป็นอมตะธรรมที่เราควรบริโภคถ้าใครพิจารณากายเท่ากับว่าพิจารณาอมตะธรรมเรายินดีพอใจในการพิจารณากายนี่ก็เท่ากับพอใจยินดีพอใจในอมตะธรรมเห็นกายตามความเป็นจริงก็เห็นอมตะธรรมอมตะธรรมก็อยู่มรรคธรรมคือสิ่งที่ไม่ตายก็อยู่ในสิ่งที่ตายนี่แหละเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายเข้าใจทางใจ